สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายจ๋าโคเชนนะคะวันนี้ยายจ๋าชวนถักกระเป๋าถือนะคะทรงกลมนะคะทรงกระบอกนะคะรูปแบบนะคะเป็นทรงกระบอกขึ้นมานะคะความสูงค่ะสามารถใส่โทรศัพท์มือถือแนวตั้งได้นะคะกระเป๋าตังค์ใส่ได้ค่ะกระเป๋าตังค์ใบเล็กนะคะยังพกของจุกจิกได้อีกนะคะสำหรับสายก็จะใส่เป็นตัวแบบนี้นะคะคล้องนะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบค่ะเพื่อนๆนะคะเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะคะมาลองถักกันดูค่ะลายที่ใช้ถักนะคะก็ไม่ยากค่ะสำหรับใบนี้ยายจ๋าเลือกใช้เป็นตัวเชือกล่มนะคะขนาดของเชือกล่ม2มิลค่ะเข็มก็ใช้หัวเบอร์5ทับ0หรือ 3.0 มิลนะคะมาเริ่มถักตั้งแต่ส่วนก้นกันนะคะส่วนก้นเราจะถักเป็นแผ่นวงกลมนะคะเมื่อเมจิกริงเสร็จแล้วนะคะแถวที่1โซ่2นะคะไม่นับเป็นหลักนะคะเป็นแค่ตัวเริ่มต้นแถวนะคะเสร็จแล้วนะคะแถวแรกเราถักลายดับเบิลโคเชต์ลงไปทั้งหมด12ครั้งค่ะเมื่อเราถักครบแล้วนะคะ12ครั้งก็ให้เพื่อนๆรูดนะคะรูดปิดรูตรงกลางค่ะแล้วเราจะจบแถวนะคะในทุกๆแถวค่ะเราจะจบแถวกับหลักแรกนะคะสลิปสติชนะคะเลื่อนห่วงจบแถวจบแถวแบบนี้ในทุกๆแถวนะคะสำหรับก้นกระเป๋าขึ้นแถวต่อไปนะคะแถวที่2เริ่มต้นด้วย2โซ่โดยไม่นับเป็นหลักนะคะเสร็จแล้วในหลักแรกทำดับเบิลโคเชต์นะคะหลักละ2ครั้งค่ะเราจะทำลงไปในทุกๆหลักนะคะทั้งหมด12หลักนะคะให้เพื่อนๆถักวนไปจนจบแถวได้เลยค่ะขึ้นแถวที่3นะคะ2โซ่หลักแรกถักดับเบิลโคเชต์1ครั้งนะคะหลักที่2ถัก2ครั้งค่ะจะถักสลับแบบนี้นะคะ1 2แบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวค่ะมาต่อกันที่แถวที่4นะคะขึ้น2โซ่เสร็จแล้วนะคะหลักที่1ค่ะทำ1ครั้งค่ะที่2ค่ะ1ครั้งหลักที่3นะคะทำ2ครั้งค่ะเราจะถักวนไปนะคะ1 1แล้วก็2ถักวนไปจนจบแถวค่ะเสร็จแล้วนะคะถักให้เพื่อนๆถักต่อแถวที่5และแถวที่6ได้เลยนะคะขยายขนาดไปแถวแล้ว12หลักนะคะยายจ๋าใส่แพทเทิร์นให้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาพบกันค่ะเมื่อเสร็จแถวที่6นะคะให้ถักตามแพทเทิร์นได้เลยค่ะเมื่อเราถักครบแล้วนะคะ6หลักค่ะ
ขนาดของก้นกระเป๋าเมื่อวัดแล้วนะคะได้ความกว้างนะคะอยู่ที่13เซนต่อไปเราขึ้นแถวตัวกระเป๋านะคะเราจะเริ่มต้นแถวนะคะในทุกๆแถวเลยนะคะด้วย3โซ่1ช่วงลายเราจะใช้3หลักนะคะเสร็จแล้วแทงลงในหลักเริ่มต้นเลยนะคะเราจะดึงไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะ half double crochet นะคะแต่ยังไม่ปลดนะคะแล้วข้าม2หลักไปแทงลงในหลักที่3ค่ะดึงขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราปลดพร้อมกันนะคะเป็นคัสเตอร์นะคะแล้วล็อกด้วยโซ่1ค่ะเสร็จแล้ว2โซ่2หลักนะคะที่เราข้ามมาเราจะย้อนกลับไปถักลาย double crochet นะคะอ้อมไปถักข้างหลังนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักลาย double crochet ลงไปนะคะในหลักที่เราข้ามมาค่ะนี่ข้ามมานะคะหลักแรกหลักที่2ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1ช่วงลายค่ะใช้3หลักนะคะช่วงลายต่อไปเราเริ่มต้นที่หลักสุดท้ายที่เราจบตรงนี้นะคะซ้อนกันนะคะเราแทงลงไปที่หลักสุดท้ายซ้อนกันแล้วเราข้าม2นะคะไปแทงลงในหลักที่3เป็นคัสเตอร์นะคะปลดพร้อมกันแล้วล็อกด้วยโซ่1ค่ะเสร็จแล้วทำซ้ำแล้วนะคะย้อนกลับไปทำลาย double crochet นะคะลงไปในหลักที่เราข้ามมาค่ะ double crochet 2ครั้งค่ะเสร็จแล้วค่ะ2ช่วงลายนะคะต่อนะคะก็แทงลงนะคะหลักแรกเราแทงซ้ำลงในหลักที่เราซ้อนกันอยู่นะคะแล้วข้าม2ทำลงในหลักที่3ค่ะเป็นคัสเตอร์ปลดพร้อมกันนะคะเราจะถักซ้ำแบบนี้นะคะวนไปจนจบแถวนะคะตอนจบแถวนะคะช่วงลายสุดท้ายนะคะเราจะแทงลงในหลักเดียวกับ3โซ่ที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วล็อกด้วยโซ่1ค่ะเสร็จแล้วก็ทำดับเบิลโคเชย้อนหลังไปที่2หลักที่เราข้ามมานะคะแล้วตอนจบแถวค่ะจำนวนหลักเขาจะพอดีนะคะเลื่อนห่วงนะคะในการเลื่อนห่วงจบแถวเราจะแทงลงนะคะเพื่อนๆดูนะคะเราจะแทงลงบนโซ่1ที่เราล็อกลายตรงนี้นะคะเราจะแทงลงตรงนี้นะคะตัวกระเป๋าแถวนี้เขาก็จะเริ่มตั้งขึ้นนะคะแถวต่อไปค่ะแถวที่2เหมือนเดิมนะคะเราเริ่มต้นในทุกๆแถวด้วย3โซ่ค่ะเสร็จแล้วทำลงในหลักเดิมตรงนี้เลยนะคะ half double crochet นะคะแล้วก็ข้ามไปค่ะเราจะข้ามไปที่ช่วงลายถัดไปนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะตรงโซ่1ดึงขึ้นมาค่ะแล้วปลดห่วงพร้อมกันหมดเลยนะคะแล้วล็อกด้วยโซ่1ค่ะเสร็จแล้วมันก็จะมี2หลักที่เราข้ามมานะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะย้อนกลับไปทำดับเบิลโครเชต์ลงบน2หลักที่เราข้ามมานะคะ
เราทำเสร็จ2แถวแล้วจะเห็นเป็น1ช่วงลายนะคะก็จะเห็นลายเป็นกลุ่มเขานะคะเรียกที่เขาเรียกกันนะคะสำหรับลายนี้ก็จะเรียกลายใยแมงมุมนะคะเหมือนเดิมค่ะคราวนี้ก็ทำซ้ำแล้วนะคะเพื่อนๆก็ถักต่อได้เลยนะคะยายจ๋าจะถักส่วนของสีม่วงขึ้นไปช่วงหนึ่งนะคะก่อนที่จะสลับสีค่ะให้เพื่อนๆถักต่อจนถึงช่วงที่ต้องการได้เลยนะคะเมื่อเราถักมาได้นะคะช่วงหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ต้องการสลับสีนะคะก็ถักยาวขึ้นไปได้เลยนะคะสำหรับใบนี้จะเริ่มต้นที่สีม่วงความสูงที่ประมาณ5เซนนะคะหลังจากนั้นจะต่อเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีครีมค่ะแต่ลายถักนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะในส่วนของสีครีมก็จะถักด้วยลายเดียวกันนะคะลายใยแมงมุมถักขึ้นไปจนได้ความสูงที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูเวลาที่ต่อหรือเวลาที่เปลี่ยนใหม่เท่านั้นเองนะคะนอกนั้นขั้นตอนเหมือนเดิมเลยนะคะ
เมื่อเราถักมานะคะถึงหลักช่วงสุดท้ายนะคะในส่วนของสีครีมถักขึ้นมาจนได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการแล้วนะคะก็ให้เลื่อนห่วงจบแถวนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการถักในส่วนของขอบกระเป๋านะคะสำหรับขอบกระเป๋าจะเริ่มแถวแรกด้วยลายซิงเกิลโคเชต์ก่อนนะคะเราจะถักซิงเกิลโคเชต์ไป1แถวก่อนนะคะมาดูความสูงค่ะรวมแล้วนะคะความสูงที่ถักขึ้นมา2สีรวมกันแล้วนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะลายซิงเกิลโคเชต์ค่ะถักลงไปในทุกๆหลักนะคะเราจะยกเว้นแค่หลักตรงกลางตรงโซ่หนึ่งเราจะข้ามไปนะคะเมื่อเราจบลายขอบกระเป๋า1แถวแล้วนะคะต่อไปเราจะมากำหนดจุดที่เราจะถักตัวสายกระเป๋านะคะสายคล้องมือนะคะก็ให้เพื่อนๆหาจุดกึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มถักแถวที่2ค่ะด้วยลายซิงเกิลโคเชต์เหมือนเดิมนะคะเราถักไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้เป็นจุดที่เราจะทำสายกระเป๋าค่ะเมื่อมาถึงจุดที่จะทำสายกระเป๋านะคะก็ถักเป็นเส้นโซ่ค่ะความยาวเท่าที่ต้องการนะคะสำหรับยายจ๋าจะถักความยาวอยู่ที่60โซ่ค่ะแล้วเราก็มาลงในหลักถัดไปได้เลยนะคะถักต่อค่ะด้วยลายซิงเกิลโคเชต์นะคะต่อไปเรามาหาด้านหน้านะคะหาจุดกึ่งกลางด้านหน้าแล้วหาแล้วมาร์กไว้นะคะจะเป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะ
ใส่ตัวห่วงนะคะไว้สำหรับคล้องสายกระเป๋าค่ะเพื่อนๆหาห่วงสำเร็จรูปนะคะขนาดจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเราจะวางที่ตำแหน่งกึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักต่อค่ะเราก็จะถักต่อวนไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้จะใส่ห่วงนะคะในส่วนของการถักห่วงนะคะยาจ่าจะถักทั้งหมด5หลักค่ะจะยึดไว้อยู่ที่5หลักนะคะเราก็จะถักไปพร้อมกับการถักลายซิงเกิลโครเชต์ในแถวนี้นะคะเมื่อครบแล้วนะคะ5หลักก็ต่อค่ะหลักถัดไปก็ถักต่อเลยนะคะถักลายซิงเกิลโครเชต์ต่อค่ะเราจะถักต่อไปจนถึงสายกระเป๋านะคะเมื่อมาถึงตรงเส้นโซ่สายกระเป๋าค่ะตรงสายกระเป๋านะคะบนโซ่เราจะถักด้วยลายสลิปสติชนะคะไปตลอดทั้งเส้นค่ะเราต้องการให้สายกระเป๋ามีความหนาขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นลายสลิปสติชค่ะเพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะจนจบทั้งสายนะคะเมื่อถักมาจนถึงอีกปลายหนึ่งนะคะเราก็ต่อด้วยซิงเกิลโครเชต์นะคะแล้วก็ถักวนไปนะคะจนจบแถวนะคะเมื่อจบแถวนะคะเพื่อนๆตัดปลายไหมได้เลยค่ะลักษณะห่วงตรงกลางนะคะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้ตัดปลายไหมได้เลยนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะใบนี้นะคะขนาดกระทัดรัดนะคะเป็นอีกหนึ่งทรงนะคะที่ยายจ๋าขอนำเสนอนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะยายจ๋าขอกำลังใจด้วยนะคะรบกวนเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆนะคะ
กดไลค์นะคะกดไลค์ด้วยแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะถ้าเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดที่เวลายายจ๋าลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับการใช้เชือกร่มนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนใช้เชือกร่มเหมือนยายจ๋านะคะเวลาที่เราเก็บปลายไหมแล้วตัดปลายไหมเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าลืมใช้ไฟลนปลายไหมเขาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นตัวไหมเขาจะรันนะคะหรือจะใช้เป็นตัวกาวก็ได้นะคะถ้าไม่ถนัดใช้ไฟลนนะคะก็ใช้เป็นกาวแปะไว้ไม่ให้ได้เขารันนะคะอย่าลืมนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะกระเป๋าอีกแบบหนึ่งนะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใต้คลิปค่ะพูดคุยกับยายจ๋านะคะชอบหรือไม่ชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ